มาต่อกันที่ทางการไทยนะคะตรวจความพร้อมด่านเวียดนามอำนวยความสะดวกการขนส่งผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนโดยคาดว่าช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีกว่า400,000ตันค่ะ นายนพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนเดินทางไปสำรวจสถานการณ์การขนส่งผลไม้เส้นทางขั้นตอนขนส่งผลไม้ผ่านด่านจุดขนถ่ายสินค้าที่ด่านสากลหูหงิและด่านรถไฟด่งดังจังหวัดลังซึ่ง กรุงฮาหนอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยก่อนหน้านี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ณกรุงฮหาหนอยลงพื้นที่ล่วงหน้าสองครั้งเพื่อติดตามสถานการณ์ด่านรถไฟด่งดังและด่านสากลหูหงิซึ่งครั้งแรกพบว่าด่านสากลหูหงิมีรถบรรทุกรอดำเนินการติดสะสมจากด่านเป็นระยะทาง5กิโลเมตรและการลงสำรวจติดตามครั้งที่สองพบว่าจังหวัดลางเซนมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นไม่มีรถบรรทุกติดสะสมหน้า โด,ดยทางจังหวัดได้เตรียมจุดพักรถซึ่งห่างจากด่านหูหงี่8กิโลเมตรทูตพาณิา์หาหรือผู้รับผิดชอบด่านเตรียมพร้อมรับตู้สินค้าผลไม้ไทยที่จะออกสู่ตลาดช่วงต้นเดือนพฤษภาคมในส่วนของด่านรถไฟด่งดังได้ปรับพื้นที่และเพิ่มรางรถไฟจาก3รางเป็น6รางเพิ่มจุดชาร์จไฟเพื่อรองรับตู้ขนส่งสินค้ารองรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาด นายนะพินทรบอกว่าได้หาหรือประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลางเซินและผู้บริหารจังหวัดลางเซินเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูผลไม้ของไทยที่อาจจะมีปัญหาติดขัดบริเวณหน้าด่านในการตรวจปล่อยรถรวมถึงการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนบริเวณด่านของประเทศจีนซึ่งหากล่าช้าจะทําให้เกิดความเสียหายกับผลไม้ไทย ซึ่งปริมาณผลผลิตทุเรียนที่คาดการจะออกในปี2,567โดยเฉพาะภาคตะวันออกอยู่ที่7.8แสนตันในจำนวนนี้จะออกในช่วงเดือนพฤษภาคม4.1แสนตันโดยไทยใช้ด่านของเวียดนามที่อยู่ในจังหวัดลังเซิน2ด่านนั่นคือด่านทางบกหูหงิและด่านรถไฟดงดังซึ่งเป็นด่านหลักในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนโดยทางประธา,า,านคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลางเซินยินดีให้ความร่วมมือและจะดูแลการตรวจปล่อยร ถบรรทุกข,ของไทยจากด่านที่รับผิดชอบให้เร็วที่สุดกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าขนส่งผลไม้จากไทยไปจีนใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงโดยมอบหมายให้ทูตพาณิชย์ณก,กรุงฮาหน่อยดำเนินการตามมาตรการระยะสั้นคือประสานกระทรวงพาณิชย์เพื่อรับทราบจำนวนรถผลไม้ที่จะผ่านด่านนครพนมในแต่ละวันและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดลางเซนได้ทราบปริมาณรถที่มา ที่ด่านหูงิในแต่ละวันและขยายเวลาทำการในด่านหูงิและด่านโยออีกวนนี่คือด่านของจีนนะคะยออีกวนนะคะจาก8ชั่วโมงเนี่ยนะคะเป็น10ชั่วโมงและทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดส่วนระยะกลางจีนและเวียดนามนั้นอยู่ระหว่างก่อสร้างช่องทางด่านอัจฉริยะที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงและใช้รถไร้คนขับโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ปลายปี2,568สำหรับระยะยาวจีนและเวียดนามมีแผนจะเปิดช่องทางผ่านด่านเป็น14ช่องเป็นสินค้าขาออก7ช่องและสินค้านำเข้า7ช่องทั้งนี้หูหงีเป็นด่านสำคัญที่รถขนส่งผลไม้จากไทยจะมาใช้บริการก่อนจะเข้าสู่ด่านโยอี้กวนของจีนและที่ด่านรถไฟด่งดังเป็นด่านที่เชื่อมต่อไปยังด่านรถไฟผิงเสียงของจีนห่างจากฮานอย171กิโลเมตรและห่างจากด่านสากกน หงิบประมาณ1กิโลเมตรซึ่งไทยใช้ด่านนี้สําหรับส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนส่วนใหญ่เป็นทุเรียนในแต่ละวันจะมีรถไฟ5ขบวนที่ส่งออกไปจีนและมี5ขบวนที่เข้ามาจากจีนโดยในช่วงฤดูผลไม้ไทยในปี2566มีสินค้าทุเรียนไทยผ่านด่านรถไฟด่งดังไปจีน10 2ถึง20ตู้ต่อวันค่ะ